เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะคุณผู้ชมค่ะจำได้ไหมคะคราวที่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนบค่ะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราครั้งหนึ่งแล้วครั้งนั้นเนี่ยเขาพูดถึงเพื่อนรักคนหนึ่งด้วยวันนี้แหละค่ะเราจะมาทำความรู้จักกันนะคะกับอีกหนึ่งผู้บริหารของบริษัท Success More Being จำกัดมหาชนนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Network Marketing Brand ไทยหนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ค่ะวันนี้ขอต้อนรับเลยนะคะประธานกรรมการบริหารบริษัท Success More Being จำกัดมหาชนคุณสิทธวีเกียรติชวนันท์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียกพี่สิทธวีนะคะครับใครเรียกเพื่อนมาชื่อเล่นก็ได้ชื่อเล่นก็คือเสี่ยสั่งลุยค่ะพี่สั่งชื่อพี่สั่งนั่นเองที่มาที่ไปเกิดขึ้นได้ยังไงย้อนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้เป็นเด็กที่เรียนเก่งนะครับจนกระทั่งเนี่ยมีแรงบันดาลใจนะครับจากพี่ชายซึ่งสอบติดแพทย์ทำให้อยากที่จะเรียนเก่งบ้างเพื่อจะได้รับการยอมรับที่เพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันนะครับคุณแม่ก็ทำงานหนักเพื่อที่จะส่งเสียลูกเรียนทำให้พยายามที่จะต้องเป็นเด็กที่เรียนเก่งขึ้นมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นเนี่ยสุดท้ายก็สอบติดเข้าเป็นนักเรียนแพทย์ว้าวตอนไม่เก่งนี่คือขนาดไหนคะตอนไม่เก่งเนี่ยเคยสอบได้ที่สุดท้ายของห้องนะครับตอนมัธยมศึกษาปีที่2หรือม.ศ.2แล้วตอนนั้นพี่ชายเนี่ยสอบติดเข้าเรียนแพทย์ได้ตอนนั้นเนี่ยปิดเทอมก็พยายามขยันเรียนให้มากที่สุดพอม.ศ.3ก็เรียนได้ดีขึ้นสุดท้ายได้สอบเข้าโรงเรียนที่ถือว่าดีที่สุดในขณะนั้นนะครับของภาคใต้ก็เป็นเด็กที่ขยันเรียนต่อเนื่องจนสอบติดเข้าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้นะครับหรือโรงพยาบาลศิริราชนะครับพี่สังคะมันยากไหมจากคนที่แบบเรียนไม่เก่งเลยเนาะแล้วไปมาเนี่ยเราต้องมาแอคทีฟเพราะว่ามีพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจอะจากคนที่เรียนไม่เก่งเลยแล้วเราต้องมาขยันเรียนอะไรเงี้ยเพื่ออยากเป็นที่ยอมรับบ้างเนี่ยมันยากไหมก็ต้องปรับตัวเยอะมากก็คือไม่เล่นไม่เที่ยวนะครับขยันอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องสามารถที่จะสอบเข้าเรียนแพทย์ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในครอบครัวคุณแม่รวมถึงพี่ๆน้องๆตอนหลังจบมาเป็นแพทย์เนี่ยก็ไปใช้ทุนในต่างจังหวัดก็คือที่จังหวัดยะลาลงใต้คือแพทย์ทุกคนเนี่ยเวลาจบออกมาเนี่ยต้องไปใช้ทุนต่างจังหวัดนะครับเป็นเวลา3ปีนะครับผมก็ไปอยู่ในอำเภอรามันจังหวัดยะลาทีนี้อยากจะมีความก้าวหน้าในวิชาชีพแพทย์นะครับโดยปกติแพทย์เนี่ยก็จะต้องไปเรียนต่อเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผมก็ต้องไปหาทุนมาเรียนซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็อยากที่จะเรียนทางด้านหูคอจมูกก็ไปเอาทุนของโรงพยาบาลบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับกลับมาเรียนต่อที่โรงพยาบาลศิริราชพอเรียนต่อ3ปีเนี่ยก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหูคอจมูกก็กลับไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลบ้านโป่งนะครับคือเราต้องใช้ทุนเนี่ยอย่างน้อย6ปีแต่สุดท้ายอยู่ที่บ้านโป่ง14ปีขณะที่อยู่ที่บ้านโป่งก็ตรวจรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลก็เปิดคลินิกส่วนตัวด้วยระหว่างที่เปิดคลินิกไปก็ค้นพบว่าอาชีพของเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงใช่ค่ะกลางคืนอยู่เวรบางทีมีเคสฉุกเฉินเนี่ยก็ต้องตื่นมากลางดึกแต่รุ่งเช้าก็ต้องทำงานอีกไม่ได้มีโอกาสพักผ่อนก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพน้ำหนักเกินตัวเองเป็นหมอรักษาโรคภูมิแพ้แต่สุดท้ายเป็นภูมิแพ้เสียเองเป็นไซนัสอักเสบจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดูแลสุขภาพของเราได้ดีกว่านี้หรือว่าจัดสรรเวลาได้มากกว่านี้ในการที่จะกลับไปนะครับทานข้าวกับคุณแม่หรือบุคคลในครอบครัวแต่ด้วยคุณภาพชีวิตแบบนั้นนะทำให้ผมอยากที่จะทำอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมนะก็ไปเปิดร้านขายยาแต่สุดท้ายก็ขาดทุนเพราะการที่จะมีธุรกิจอื่นเข้ามาเสริมเนี่ยตัวเราเองเราก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจรวมถึงการบริหารจนกระทั่งเนี่ยผมได้มีโอกาสเข้าไปทำธุรกิจเครือข่ายเพราะอยากได้ผลลัพธ์จากธุรกิจเครือข่ายนั่นก็คือถ้าประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายจะทำให้เรามีเวลาที่เพิ่มมากขึ้นมีโอกาสเติมเต็มชีวิตในเรื่องของการท่องเที่ยวจนได้มีโอกาสเข้าไปทำธุรกิจเครือข่ายและสุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จรับรายได้จากธุรกิจเครือข่ายถึง4เท่าตัวเคยรับรายได้หลักล้านต่อเดือนเนี่ยในปี2545ในฝันของหลายๆคนเลยใครๆก็อยากใช้ชีวิตแบบนี้คุณหมอมีเวลาเยอะๆอ่ะเนาะแต่เท่าที่เราฟังก็คือพี่สังเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่อยู่เฉยเนาะพยายามทำโน่นทำนี่เพิ่มเติมอะไรเงี้ยค้นคว้าหาอะไรที่มันแบบว่าเอ้ยเข้ากับตัวเองอะไรเงี้ยแล้วแบบเพิ่มเติมให้กับในชีวิตอะไรเงี้ยจนมาเจอตัวเนี้ยธุรกิจเครือข่ายใช่ไหมที่มันเข้ากับพี่ที่สุดเลยเพราะธุรกิจเครือข่ายเมื่อเราประสบความสำเร็จเราก็จะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นมีเวลาที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีความสุขและก็การเติมเต็มชีวิตเรื่องการท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนที่ทำธุรกิจเครือข่ายเมื่อประสบความสำเร็จจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการและเป็นธุรกิจที่ดีสามารถช่วยเหลือผู้อื่นเป็นโอกาสทางธุรกิจทำให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จได้แล้วเราก็ได้ข้อมูลมานะคะบอก16ปีเนี่ยก็ทำมากับ6บริษัทประสบความสำเร็จมาตลอดทุกๆบริษัทเลยแต่เหตุผลสุดท้ายแล้วทำไมถึงย้ายค่ายอะคะ6บริษัทที่เข้าร่วมนั้นเนี่ยมีอยู่3บริษัทที่เคยรับรายได้สูงถึงหลักล้านบาทต่อเดือนและสูงสุดก็คือ2,780,000 บาทต่อเดือน
ถ้าทำให้คนในองค์กรสามารถที่จะเติบโตได้มี mindset ที่ดีรวมถึงมีความรู้มีทักษะในการทำธุรกิจมีภาวะผู้นำที่สูงก็สามารถประสบความสำเร็จได้แต่ทีนี้ความสำเร็จเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้นำที่เป็นนักธุรกิจแต่ถ้าบริษัทไหนเนี่ยถ้าเขาไม่มีรากฐานที่แข็งแรงเช่นไม่มีสินค้าที่หลากหลายมากเพียงพอในการทำให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อซ้ำสูงหรือไม่มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงมีดับเบิลสแตนดาร์ดในการบริหารงานก็จะทำให้ความเชื่อมั่นของนักธุรกิจลดน้อยลงก็จะทำให้ไม่สามารถขยายธุรกิจต่อไปได้ตรงนั้นแหละเป็นเหตุผลที่ต้องย้ายไปบริษัทใหม่แล้วทำไมพี่สั่งถึงอยากจะมาเป็นแบบว่าเจ้าของบริษัทเองอะคะพอถึงจุดนึงเนี่ยก็เกิดแรงบันดาลใจว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่บริษัทต่างชาติเนี่ยเข้ามาเปิดธุรกิจในประเทศไทยจึงอยากที่จะสร้างบริษัทเครือข่ายของตัวเองเพื่อที่จะขยายธุรกิจไปในต่างประเทศบ้างและรู้ว่าถ้าธุรกิจนี้เราเข้าใจธุรกิจเราเข้าใจนักธุรกิจเรามีความรู้ในการบริหารงานหรือเราพัฒนาคนเป็นเราสามารถสร้างบริษัทดีๆที่ช่วยเหลือผู้คนให้ประสบความสำเร็จและทำให้เขาสามารถรักษาความสำเร็จและอยู่กับเราเนี่ยไปได้ตลอดอย่างยาวนานทำให้ธุรกิจมีความมั่นคงดังนั้นแรงบันดาลใจตรงนั้นเนี่ยทำให้ผมเนี่ยได้ตัดสินใจเนี่ยชวนเพื่อนรักนั่นก็คือเสี่ยนพกิจซึ่งเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่ชั้นป.เตรียมจนมาก่อตั้งบริษัท Success Small Being ขึ้นมาโดยที่คิดว่าธุรกิจเนี้ยเราจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของเราในการช่วยเหลือผู้คนให้ประสบความสำเร็จได้จากรากฐานที่แข็งแรงนั่นก็คือการพัฒนาสินค้าที่มีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ค่ะจากเริ่มต้นเนี่ยมีแค่ 4-5 รายการปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ80กว่ารายการแล้วครับว้าวและปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วด้วยใช่ครับแนวคิดนี้เป็นยังไงคะในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์หลังจากสร้างบริษัทให้เติบโตเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเมื่อเราอยากจะขยายธุรกิจแบรนด์ไทยไปในต่างประเทศเพื่อให้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นนั้นเนี่ยแบรนด์ของเราก็แข็งแกร่งขึ้นรวมถึงเนี่ยการที่จะทำให้บริษัทมั่นคงมากขึ้นนั้นเนี่ยการเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้แบรนด์สตรองขึ้นรวมถึงเนี่ยการจะทำให้ธุรกิจมีความมั่นคงบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ย่อมมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงกับบริษัทนอกตลาดเพราะจะต้องมีการควบคุมภายในที่ดีการบริหารจัดการที่ดีการป้องกันความเสี่ยงต่างๆรวมถึงเราต้องการเงินทุนจากการขาย IPO เพื่อทำให้เราสามารถใช้เงินทุนนั้นในการขยายธุรกิจของเราให้เติบโตแล้วตอนนี้เราอยู่ในบริษัทตลาดหลักทรัพย์เนี่ยทั้งหมดกี่ปีแล้วคะพี่สัญญาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้ผ่านมา3ปีกว่าๆแล้วครับแล้วก็เกิดรวมเบ็ดเสร็จที่ตั้งมาเลยก็11ปีย่างเข้าสู่ปีที่12ในปีนี้ครับย่างเข้าสู่ปีที่12มันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะพูดนะที่ทำให้บริษัทเองเติบโตมายาวนานแบบนี้อะไรคือกุญแจดอกสำคัญที่ให้บริษัทเนี่ยเติบโตมาอย่างยาวนานนะพี่คิดว่าอะไรเชื่อว่ารากฐานในเรื่องของสินค้าเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเราต้องพัฒนาสินค้าที่ดีมีคุณภาพตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายก็คือผู้บริโภคมีสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสินค้าของใช้ส่วนตัวสินค้าใช้ในครัวเรือนรวมถึงสินค้าเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรสินค้าเกี่ยวกับเรื่องสกินแคร์ดูแลผิวพรรณสินค้าต่างๆเหล่านี้เป็นรากฐานที่ทำให้เรามีเครือข่ายผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นถัดไปก็เป็นในเรื่องของระบบการพัฒนาคนของเราเรามีระบบ SLA หรือ Success Small Leadership Academy เป็นการสอนทำให้คนมีความคิดที่ดีขึ้นมีความรู้ในการทำธุรกิจที่เป็นมืออาชีพมากขึ้นรวมถึงมีทักษะในการทำธุรกิจและภาวะผู้นำที่สูงขึ้นเมื่อคนของเราเก่งขึ้นเขาก็สามารถดูแลผู้คนได้ดีขึ้นทำให้ธุรกิจขยายเติบโตมากขึ้นมากขึ้นการดูแลผู้บริโภคหรือการทำให้นักธุรกิจที่อยู่ในธุรกิจของเราสามารถที่จะส่งต่อความรู้ความสามารถและความสำเร็จก็จะทำให้ธุรกิจเติบโตไปอย่างยั่งยืนครับพี่สองเนี่ยให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนเลยนะไม่ว่าจะเป็นสินค้าก็ต้องมีคุณภาพเนาะแล้วก็ผู้คนที่มาทำนายองค์กรเนี้ยก็ต้องมีคุณภาพคือให้ความสำคัญในทุกๆอย่างเลยเนาะจริงไอ้คุณผู้ชมที่ฟังอยู่รู้สึกว่าหุยก็อยากสำเร็จเหมือนกันอยากเรียนรู้อยากเป็นผู้นำที่ดีก็เข้ามาเรียนรู้ได้ใช่ครับอย่างนี้ตอนนี้คนที่แบบประสบกับปัญหาเศรษฐกิจเยอะมากเลยกำลังท้อหมดกำลังใจขอแรงบันดาลใจดีๆหน่อยได้ไหมคะก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับทุกคนเนี่ยใครที่อยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต้องการยกระดับความสำเร็จที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยขออย่าได้ท้อขอให้มองออกไปข้างนอกว่ามีโอกาสดีๆอะไรนะครับที่จะเข้ามาในชีวิตของเราพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกับเรื่องที่เป็นโอกาสแล้วก็ตัดสินใจลงมือทำผมเชื่อว่านะครับทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้สามารถที่จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นได้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนครับ
โอ้โหเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ฟังเนี่ยสนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมแล้วล่ะขอช่องทางการติดต่อของบริษัทหน่อยได้ไหมคะสามารถติดต่อได้ที่ www.successmall.com หรือ Facebook Successmall Thailand YouTube Successmall Thailand Line @successmall หรือโทรมาได้ที่02-511-5955กด1ก็จะมีคอลเซ็นเตอร์ที่จะให้ข้อมูลนะครับก็โทรไปปรึกษาถามข้อมูลปรึกษาได้เลยว่าอยากจะเข้ามาเรียนยังไงอยากสำเร็จมีแนวทางแบบไหนมีคนให้คำปรึกษาได้ตลอดเส้นทางใช่ไหมคะเราควรเริ่มต้นจากอะไรก่อนเป็นอันดับแรกเลยพี่ถ้าแบบว่าเราอยากประสบความสำเร็จให้ได้เสี้ยวนึงของพี่บ้างเงี้ยอันดับแรกเลยที่เราต้องทำก่อนเลยอันดับแรกเลยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยต้องเริ่มจากแรงบันดาลใจหรือมีเป้าหมายในชีวิตก่อนว่าเราอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระดับไหนแล้วมันมีโอกาสอะไรบ้างที่จะทำให้เราไปอยู่ในระดับนั้นค่ะนะก็เขาต้องเริ่มต้นรู้ว่าเป้าหมายตัวเองอยากได้อะไรอยากสบายอยากมีอนาคตแบบไหนก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เนาะพี่ตั๊กก้าวแรกก้าวแรกเลยนะก็เข้าไปในช่องทางการติดต่อขออีกทีได้ไหมคะช่องทางที่เข้าไปดูช่องทางที่ติดต่อเนี่ยสามารถโทรติดต่อที่025115955กด1หรือไปที่ www.successmall.com หรือ Facebook Successmall Thailand YouTube Successmall Thailand หรือ Line @successmall ครับเนี่ยเข้าไปได้โอ้มีแบบครบทุกช่องทางเลยไปดูค่ะเผื่อว่าเราจะได้แรงบันดาลใจดีๆเนาะจากพี่สั่งนะคะข้างหน้าตั๊กกับชมพู่ขอแบบมาเป็นคู่ได้ไหมคะพี่ได้ครับมากับเพื่อนรักเลยเนาะมาสร้างแรงบันดาลใจแบบดับเบิ้ล2เท่าเนาะถ้ามาด้วยกันน่าจะสนุกนะแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตทั้ง2ท่านนี่แบบว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีๆอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆท่านที่กำลังชมอยู่นี่อย่างวันนี้เราส่งคนนะก็รู้สึกว่าอุ๊ยปราบปื้มแล้วก็ดีใจไปกับพี่ทั้ง2ท่านด้วยฟังแล้วก็เพลินแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากไปอีกสเต็ปนึงตามพี่เขาแต่เท่าที่ดูเนี่ยนะสังเกตไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นพี่นพหรือว่าจะเป็นพี่สังนะใบหน้าเนี่ยจะฉาบไปด้วยรอยยิ้มใช่และความสุขและความมีสุขภาพที่ดีค่ะเนี่ยเห็นไหมนั่งดูเงี้ยเราก็ได้แบบความสุขจากพี่เขาด้วยอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าพี่สัญญาแล้วนะจะมากันเป็นคู่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่สังครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเวลาหมดแล้วนะจ้ามาเจอกับ Lady Plaza ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้พวกเราทั้งหมด3คนเนี่ยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมโทรไปปรึกษานะ